บอกข้อหานิดนึงได้มั้ยคะพี่ก็เป็นข้อหาฟอกเงินครับค่ะเจ้าพนักงานฟอกเงินครับค่ะเบื้องต้นมีสารให้เหตุผลอะไรในการออกหมายครั้งนี้คะเหตุผลก็เดี๋ยวให้ทางผู้บัญชาการเป็นคนชี้แจงดีกว่าแล้วอย่างนี้เราจะเอาหมายเนี่ยไปให้ท่านรองโจ๊กเลยไหมคะก็หมายจับตอนนี้มีผลบังคับใช้แล้วครับค่ะก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับเดี๋ยวขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะเบื้องต้นศาลให้คำวินิจฉัยยังไงคะที่ไม่พิจารณาคำคัดค้านจากบิ๊กโจ๊กครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตก่อนเดี๋ยวให้ทางผู้บัญชาการเป็นคนให้ข่าวนะครับแต่คอนเฟิร์มว่าตอนนี้ออกหมายจับเป็นที่เรียบร้อยครับเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปยังไงต่อคะก็ดำเนินการตามหมายครับหมายความว่าเจอที่ไหนก็คือสามารถจับกุมได้ทันทีเลยใช่ไหมคะแค่พอดูขอโทษครับ